และไอ้สตาร์คอมเนี่ยแม่งวางข้างๆสตาร์วอร์แล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันเอออันนี้คือกล่องนี้เลยที่ผมเคยมีแล้วกล่องในระเบิดตั้งแต่ได้มาเดย์วันมีเลยว่าผิดเลยตอนเด็กเทสเราดีอะเนี่ยเทสดีอยู่นี่นี่การแต่เลือกผิดเรื่องจะเลือกสตาร์วอร์สตาร์คอมจริงๆอยากได้ครบๆเหมือนกันว่ะตอนนี้กี่ใบเท้าพี่ที่เช็คๆดูกูก็ซื้อไม่ได้อะโอ้ของเล่นไหมคะของเล่นฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะคะของเล่นค่ะของเล่นตอนเด็กมันไม่เคยมีตอนโตมันเลยอยากได้อันนั้นมันก็ต้องมีอันนี้ก็โคตรอยากได้โอ้ยตอนเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะโจแจ๊บแม่แจ๊บค่ะมองแจ๊บครับตอนเด็กๆขาดขาดอีกแล้ววันนี้ขาดขาดอะไรอ่ะวันนี้มันเป็นซีรีส์ชื่อว่าสตาร์คอมสตาร์คอมไม่รู้จักกันแน่นอนไม่รู้จักแต่ผมรู้จักตอนโตนี่แหละตอนเด็กๆไม่รู้มันคืออะไรเล่าให้ฟังตอนนั้นไปเชียงใหม่ครั้งแรกเด็กปิ๋วเลยไปหาคุณย่าแล้วเขาพาไปเที่ยวที่เซ็นทรัลที่เชียงใหม่ไปแผนกของเล่นไปเจอซอฟเกียวโมโต้ครับแม่งเรียงกันบนเสาอ่ะยาวสูงเยอะๆอ่ะแพงแน่ๆเลยครับไม่ซื้อเจอยานสตาร์วอร์เรียงกันเป็นตับเลยครับเลือกไม่ถูกเยอะมากและไอ้สตาร์คอมเนี่ยแม่งวางข้างๆสตาร์วอร์เราก็คิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันเด็กๆแม่งแยกไม่ออกว่ามันคืออะไรหนอก็เลยหยิบสตาร์คอมมาครับเด็กๆผมหยิบกล่องนี้โอ้ผมเพิ่งมารู้ตอนโตว่าลำเนี้ยมันคือยานลำท็อปสุดของสตาร์คอม Shadow Bat ลำนี้มันถูกตัวด้วยแม่งวางข้างๆ X-Wing อ๋อ X-Wing สีครีมๆไม่สวยเอาสีดำดีกว่าและเข้าใจว่าคือสตาร์วอร์ผมก็เล่นไอ้ยานลำเนี้ยแกะออกมาเนี่ยอ่านคู่มือดูในรูปหลังกล่องเพิ่งรู้ว่ามันไม่ครบอ้าวมันต้องซื้อเพิ่มอีก2กล่องอ๋อมีได้ครบมาตามสไตล์ของในยุคนั้นโอ้เสียใจไม่เจออย่างนี้บ่อยดิ้นเลยดิ้นเลยไม่ครบพี่เจออย่างนี้บ่อยมากอ่ะหลายทีแล้วแล้วถามจริงไอ้กล่องนี้จำหน้าแม่ซื้อให้กล่องละ800โอ้โหแพงอยู่นะต้องนวดอีกทีตอนนั้นยังนวดไม่เป็นตอนนั้นเด็กมากร้องอย่างเดียวเดี๋ยวเล่าประวัติสตาร์คอมแล้วเดี๋ยวมาเล่าประวัติของเล่นให้ฟังสตาร์คอมหน้าตาเป็นอย่างนี้พระเอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วย US Space Force ของอเมริกันครับหน่วยงานนี้ตั้งอยู่นอกโลกคอยปกป้องโลกจากจักรพรรดิชั่วร้ายในซีรีส์นี้มีแค่13ตอนเพราะว่าเรตติ้งไม่ดีโคตรๆเลยเอ้าแล้วก็หายไปแล้วก็หายไปเลยเอ้าเหรอเอามารีรันแล้วก็ยังเจ๊งอยู่ดีแต่ของเล่นน่ะผลิตออกมาเยอะเขาผลิตของเล่นออกมาก่อนแล้วทำหนังออกมาเสริมทำการ์ตูนออกมาเสริมแต่ก็ไม่ปังอะไรเงี้ยไม่ปังแต่ของเล่นที่อเมริกาเนี่ยเรียกว่าเจ๊งเลยนะครับแต่มาขายดีที่ฝั่งยุโรปแล้วก็เอเชียไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่มีเล่นมั้งยุคนั้นของเล่นเขามีกิมมิกนะครับยังไงพี่กิมมิกของเล่นเขาคือมันจะเป็นระบบเฟืองระบบแม่เหล็กระบบคันดีดคันงัดมันเป็นของเล่นที่ผมเล่นสนุกกับมันมากเลยนะด้วยความที่มันเป็นระบบเฟืองกับสปริงอ่ะเวลาเขาทดเฟืองแล้วก็ล้างด้วยสปริงอ่ะเวลามันกางออกมาไว้ดังแก๊กจำรถดับเพลิงของโซนเบนได้ไหมจำได้เสียงอย่างนั้นน่ะนี่เท่มากแก๊กคือมันก็ไม่ได้เร็วช้าๆอะไรประมาณนี้อันนี้ยานพระเอกฝั่งพระเอกสีขาวฝั่งผู้ร้ายสีดำม่วงในเรื่องมีแมวพระเอกจะมีแมวแล้วก็ผู้ร้ายเหมือนสตาร์วอร์ไหมเนี่ยผู้ร้ายยืนชี้มือตรงนี้ครับอันนี้เป็นลูกกระจอกจังโกเฟสป่ะตรงนั้นไม่ใช่อันนี้ผู้ร้ายดีไซน์ผู้ร้ายชอบฮาร์เรสโทยุคนั้นมากเลยสวยนะสวยสวยอันนี้เป็นโฆษณาสินค้าครับโปรชัวค่ายอะไรอ่ะใช่ใช่ค่ายประหลาดสัตว์เลยไม่เคยได้ยินชื่อด้วยซ้ำไม่เคยแล้วก็อันนี้คือยานที่ผมมีโอ้โหพี่ไม่ได้ตัวท็อปเลยว่ะกูก็ไม่รู้ไงตอนเด็กอ่ะตะกี้แต่งกันนะใช่ให้ผมตอนนั้นอ่ะมีเอ็กวิงกับลำนี้เก้าลำนี้ว่ะใช่อันเนี้ยเขาจะขายแยกนะมันไม่ได้มีเซ็ตมาอย่างนี้นะอันนี้หนึ่งลำอันนี้หนึ่งคันนี่หนึ่งคันนี่หนึ่งคันอ๋อที่พี่ต้องซื้ออีกคันอันนี้เป็นเพย์เซ็ตอันนี้เป็นคนทุกคนใต้เท้าจะเป็นแม่เหล็กชิ้นส่วนยานบางชิ้นเช่นปีกท้ายยานพื้นรถจะเป็นเหล็กเพื่อเอาคนไปยืนได้จะได้ไม่ต้องล้มด้วยนะใช่ดีใช่อันนี้คือกล่องนี้เลยที่ผมเคยมีแล้วกล่องในระเบิดตั้งแต่ได้มาเดย์วันมีไหมว่าผิดเลยในยานจะมีชื่อรวมนะมียานอันนี้คนแค่คนเดียวแค่นี้เลยแล้วในนี้มันบอกว่ามีรถของจริงไม่มีไม่มีต้องซื้อคันอื่นเอาใช่มียานเป็นแบบนี้ผมจำได้ว่าผมแปะสติกเกอร์เอง
ฟินมาตอนแปดฟินสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์ใสๆด้วยมั้งดีคอใสๆและคุณเห็นกระจกตรงนี้ไหมกดปุ่ม2ข้างในกระจกมันจะเด้งดึงขึ้นมากดปุ่มตรงนี้ปืนจะแช่ออกกดปุ่มใหญ่ตรงนี้ยกมันจะยกขึ้นแล้วก็มีช่องให้รถคันเล็กไหลออกมาซึ่งรถคันเล็กกดปุ่มอีกทีมันก็จะมีแท่นยกขึ้นรถมันจะไหลออกมาครับผมระบบดีอ่ะดีแต่เบสว่าเนื้อเรื่องมันไม่สนับสนุนของเล่นใช่เนี่ยยานก็จะเป็นทรงอย่างเงี้ยผมอ่ะเคยเจอที่คลองถมสมัยที่เขายังไม่จัดระเบียบที่ยังอยู่ตรงตามโรงพยาบาลกลางวุ่นวายอยู่ตอนนั้นผมเคยเจอเป็นซากพวกปืนเล็กๆไม่ครบก็ขาย800ซึ่งก็ไม่ได้ซื้อไว้คนเป็นแบบนี้เท้าจะใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันติดระบบแม่เหล็กสมัยก่อนผมไม่ชอบคาแรคเตอร์มีหนวดเท่าไหร่มันดูแก่นะมันดูแก่หน่อยจริงๆมันมีเลนปิดหน้าต่างด้วยนะแต่เลนสีม่วงเขาน่าจะทำหลุดไปแล้วล่ะนี่ไอ้ลำเล็กที่บอกไอ้ลำเล็กเนี่ยพอกางปีกมาจะเป็นเครื่องบินใช่ไหมแต่พอพับอ่ะมันจะเป็นยานสามเหลี่ยมมาแปะตรงนี้สองลำเออด้วยระบบแม่เหล็กแล้วมันจะฟูลเซตขึ้นผมมึงไม่เท่เลยตอนแรกมาเดียวใช่ผมก็บอกว่าอย่างนี้ทั้งชีวิตเขาหลุยนี่แปะแล้วอย่างนี้โอ้โหเท่เลยเท่เนาะเออเอาจริงอยากได้ครบๆเหมือนกันว่ะตอนนี้กี่ใบเท้าพี่ที่เช็คๆดูกูก็ซื้อไม่ได้อะโอ้โหถ้าเอาใหม่ไม่แกะนะเกินปัญญา10ใบเทายังไม่รวมชิปปิ้งนะเพราะว่าของเนี้ยมันจะไปอยู่ฝั่งยุโรปไม่ใช่ฝั่งอเมริกาฝั่งอเมริกาก็เป็นซากเหมือนกันยุโรปก็ชิปปิ้งโคตรแพงใช่ฝั่งญี่ปุ่นมีไหมไม่มีเลยหรอไม่แน่น้อยมากๆที่จะไปอยู่ฝั่งญี่ปุ่นปัญหาคือพี่เจมีลำนี้โอ้ก็ตอนนั้นน่ะไปตึกนี้แล้วมันจะมีตู้ของสะสมพี่เจอ่ะแล้วพี่ก็ส่องดูเฮ้ยพี่เจมีสตาร์คอมพี่เจบอกโจรู้จักเหรอบอกเด็กๆผมเคยมีผมมีลำใหญ่แล้วพี่เจตาโตเลยยังอยู่ไหมโจยังอยู่นะพี่เป็นซากไปแล้วแล้วพี่ก็พี่เจมันยังกลางได้อยู่ไหมเนี่ยพี่เจบอกมันพังหมดแล้วตามระบบเฟืองแต่พี่เจมีเกาะไปดูได้ที่ตึกมิสเตอร์รู้จักนะคะมีสเปรย์เราขายด้วยใช่อุ่นกันได้แต่ก็แล้วคุณเห็นไหมว่าไอ้พวกหุ่นมันจะยืนบนแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กเขาจะตีบางๆไว้เนี่ยเป็นสีอย่างเงี้ยแปลว่าหุ่นยืนได้สีฟ้าๆเนี่ยมันสวยนะเว้ยตอนเด็กเล่นกับเพื่อนอ่ะมึงลำนี้มึงมากูมันสวยนะเว้ยนี่ยานฝั่งพระเอกไม่เท่เลยไม่เคยสัมผัสเลยไม่เท่เลยแต่มันก็ใหญ่เนาะใหญ่ๆนี่น่าจะใหญ่ประมาณนี้เลยเนี่ยใช่พอมองตรงนี้เหมือนไอคอนมาในยุคนั้นเลยเมาไอคอนมาเนี่ยเห็นแผ่นตรงนี้ไหมครับนี่คือแผ่นเหล็กเอาคนไปยืนได้หลักการของเขาอ่ะเอาคนไปยืนเพื่อซ่อมยานนี่ของพระเอกกลางมันจะเป็นแบบนี้จากอย่างนี้เป็นแบบนี้ผู้ร้ายเท่กว่าเยอะใช่ผู้ร้ายเท่กว่าเยอะจริงเห็นแล้วพี่คิดถูกเลยเรื่องผู้ร้ายสมมติตอนเด็กเทสเราดีเนี่ยเทสดีอยู่นี่นี่การแต่เลือกผิดเรื่องจะเลือกสตาร์วอร์สตาร์คอมไอ้เนี่ยที่ผมบอกปุ่มเล็กๆปุ่มนี้เวลาเรากดใช่ป่ะไอ้แผ่นน้ำเงินอ่ะมันจะเชิดขึ้นทำให้ยานลำเล็กมันไหลลงมาซึ่งหลังกล่องแม่งมีรูปนั้นแต่ในกล่องอ่ะแม่งไม่มีมียานลำเล็กนี่ลำนี้เลยพี่เจมีแต่ของเล่นมันดีนะพี่เอางี้พลาสติกแข็งปักอ่ะเด็กๆพี่เคลื่องลงพื้นแม่งก็ไม่แตกอ่ะเล่นแรงนะเราเล่นแรงเล่นแรงเด็กๆเล่นแรงเป็นเด็กเป็ดคนนึงผมก็เล่นแรงกันตอนเด็กยาพระเอกก็จะเหมือนยานก็สวยสไตล์สีนาซาหน่อยพระเอกมันคือนักบินอวกาศแบบเรียลลิสติกเลยครับไม่ได้อภินิหารเลยอันเนี้ยคือดาวเทียมบนอวกาศนะStarbase Command ใช่เป็นแต่อโรมาป่ะให้เด็กเล่นใช่ๆเป็นเพเซตครับครับไอ้เห็นนึกถึงหน้าอกไดจูจินเลยเหมือนเลยเนาะเมื่อกี้ผมมองตอนแรกมันคล้ายๆอะไรวะหน้าอกไดจูจินนี่หว่าเหมือนว่านี่พอครบๆแล้วเนี่ยซีรีส์มีประมาณนี้โอ้โหต้องกี่ใบเท่าอ่ะโอ้โหหลายหมื่นน่ะกว่าจะหมดนี่นะโดยเฉพาะอีไดโอเนี่ยแพงอยู่นะถ้าจะเอาครบเพราะมันเป็นลิฟต์ด้วยนะมันเอาคนน่ะบึ้ขึ้นไปบนป้อมปืนนี้ได้คิดดูดิขนาดยาลำใหญ่จากไซส์แค่นี้ใช่จะขนาดไหนประมาณนี้ตอนเด็กๆขาดสตาร์คอมสตาร์คอมก็สตาร์วอร์ขาดไหมตอนนี้โอ้เหลือเฟือเลยเหลือเฟือเลยจำไม่ผิดจำได้แล้วใช่ไหมอันนี้ใครนะมีสตาร์คอมอยู่ที่บ้านนะโพสต์อวดในกลุ่มตอนเด็กๆขาดหน่อยอยากเห็นอยากเห็นอยากคุยด้วยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมในเพจเราต้องมีสักคนเนาะหาที่ยากอ่ะเพราะว่าหลายครั้งที่เราเห็นแบบของเล่นที่ไม่คิดว่าจะเห็นก็มาเจอในกลุ่มเพราะฉะนั้นไปตามได้นะในกลุ่มตอนเด็กๆขาดเอาจริงอ่ะถ้ามันมาขายในเซ็นทรัลแปลว่ามันต้องมีคนประเทศไทยอ่ะได้เล่นกันบ้างถูกต้องใช่แต่มันแปลกตรงที่ผมไม่เคยเห็นมือสองขายตามทั่วไปเลยมันอาจจะพังอ่ะเลยขายไม่ได้แล้วอ่ะไม่เหมือนเซ็นตาที่แบบเรามีญี่ปุ่นมีประเทศเพื่อนบ้านหลายอย่างใช่แล้วมันของนำเข้าด้วยอ่ะประมาณนี้สตาร์คอมปี1987อุ้ยยังไม่เกิดเลยผมเกิด1985ผม89ป.1 ป.1นี่กี่ขวบอ่ะประมาณ7ขวบ
เออก็ของเล่นดีเลย์ไป7ปีกว่าจะมาถึงเมืองไทยอ่ะก็คือเขาเจ๊งแล้วไงแล้วก็เจ๊งแล้วใช่ๆเอามาขายใช่กว่าบ้านเรากว่าบ้านเราจะได้เล่นก็คือนานเลยคนที่ผลิตสตาร์คอมคงเสียใจแย่แต่ของเล่นมันแมคานิกดีอ่ะเป็นของเล่นฉลาดเอาจริงๆตั้งใจทํามากเลยผมไปนั่งแปลที่ฝรั่งเขาคุยกันน่ะเขายังบอกเลยว่าของเล่นสตาร์คอมอ่ะเป็นของเล่นที่ใส่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์เทคนิควิธีการได้เยอะได้เต็มข้อมากเป็นของเล่นที่เล่นสนุกแต่ในเชิงของแอนิเมชันมันไม่สนุกคือเหมือนฝ่ายของเล่นคือเต็มข้อแล้วอ่ะแต่ฝ่ายนี้มันไม่ได้ดันแล้วถ้าเนื้อเรื่องดันคือเป็นขายดีนะคาแรคเตอร์อาจจะไม่โดดเด่นในยุคนั้นเพราะว่าเจอมหากาพย์สตาร์วอลนี่เป็นนักบินอวกาศตอนนั้นก็มีทั้งเจดงเจดาเงินไปซื้ออ่ะสื่อตรงนั้นอาจจะมีอิทธิพลเยอะกว่าก็อย่างเป็นผมในยุคนั้นผมยังต้องเลือกเลยใช่เงินจำกัดมีเคียวโมโต้มีสตาร์วอลมีสตาร์คอมเราเลือกสตาร์วอลแต่หยิบสตาร์คอมเพราะว่าหยิบผิดไอ้ยมุนี่โอเคแต่ก็ถือว่าเป็นของเล่นที่น่าสนใจประเภทหนึ่งเลยนะฝากติดตามพวกเรานะครับได้ที่ Facebook YouTube TikTok Instagram นะครับ Search Jazz Studio ขึ้นหมดเลยครับผมฝากร้านด้วย Jazz Studio Toy Shop นะครับเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ 18:00 น. ถึง 17:00 น.ครับผมอย่าลืมซ่อมคัสตอมทําสีเรามี Jazz Custom Toy เปิดอย่างเรียบร้อยแล้วอลังการงานสร้างคุณกดที่ LINE @ตรงนี้นะแล้วก็เข้าไปถามได้ว่าคิวเริ่มได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับยินดีทุกอย่างอุปกรณ์คุณภาพทั้งหมดฝากเกจแจ็ปพรีเมียมเกจและแจ็ปมีดอีลิเซอร์ด้วยค่ะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปพวกเราเหมือนคอมมานโดแล้วต้องลงได้สตาร์คอมหรือสตาร์วอร์วันนี้วันนี้เหรอไอ้วันนี้ได้สตาร์คอมสตาร์วอร์ไม่มีสักอันเลยไม่มีเลยร้านเรามีไหมสตาร์คอมเหรอเออไม่มีสตาร์วอร์มีสตาร์วอร์ยังพอมีโอเค